ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอต่อจากวันก่อนเป็นนั้นว่ามันย้อนถึงเรื่องการฟื้นจากการตายเมื่อฟื้นคืนชีพแล้วอาตมาในตอนนั้นนะก็เรียกว่าชอบรักษาอารมณ์ตามหนังสือเขียนว่าเมื่อขณะที่ฉันตายนี่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่าฉันก็ต้องขอโทษนะหนังสือนี่อาตมามองไม่ชัดเมื่อคืนฟื้นเขาทนย้อนกล่าวใหม่ว่าเมื่อฟื้นคืนชีพแล้วฉันก็ชอบรักษาอารมณ์คือคำว่ารักษาอารมณ์ก็หมายความอารมณ์ที่ไว้ก่อนจะตายนะเวลาภาวนาไปเห็นพระพุทธรูปสวยและมีเป็นประกายภาพมีรักมากเมื่อขณะที่ฉันจะตายนี่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่าฉันท่านอาจารย์ท่านให้เล่าให้ฟังนะและก็ฉันก็ต้องเล่าให้ฟังคำว่าอาจารย์ในที่นี้ก็คือพระพุทธรูปองค์นั่นแหละองค์ที่เห็นเมื่อขณะที่จะตายในเวลาที่มาบันทึกเสียงภาพท่านก็ปรากฏท่านบอกว่าควรจะเล่าให้ฟังเล่าจะบ้านก็ฟังเวลานี้ก็เล่าได้ฟังได้แล้วเพราะเด็กๆเล็กๆอนุบาลเขาก็ทำได้จนกระทั่งถึงด็อกเตอร์มีด็อกเตอร์ที่ทำได้นี่หลายสิบคนถ้าผู้ที่ได้ปัญญาจริงๆนับร้อยนับพันเลยนะแม้แต่นักเรียนในร้อยนักเรียนในเรืออากาศนักเรียนในเรือนักเรียนในร้อยตำรวจเขาก็ทำกันได้เด็กในมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังศึกษาได้ปริญญาตรีปริญญาโทก็ทำได้อย่างข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งคนได้กันยกตัวอย่างสัก 2-3 คนก็ได้อย่างทางทหารนี่ก็คือท่านพลเอกทวนทองสุวรรณทัตน์เวลานี้ดำรงตำแหน่งเป็นรองเสนาธิการทหารแห่งกองบัญชาการทหารสูงสุดท่านพลนี้คล่องตัวมากยกตัวอย่างส่วนน้อยทหารนี่เยอะอย่างตำรวจก็มีท่านพลตำรวจตรีสมศักดิ์สืบสงวนนี่ท่านก็คล่องขนาดเป็นครูเขาได้ท่านทวนทองนี่เป็นตั้งตัวเป็นอาจารย์จำเป็นจะต้องสอนเพราะเด็กๆที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาอยากให้เป็นครูท่านก็เก่งท่านพลตำรวจตรีสมศักดิ์สืบสงวนนี่ท่านก็คล่องตัวมากช่วยเป็นครูและสำหรับทางทหารเรือก็มีท่านพลเรือตรีจินดาวุฒกนกนี่ท่านก็เก่งท่านก็คล่องมากทางอากาศเวลานี้ทราบว่าเป็นเจ้ากรมแล้วอาจจะเป็นนายพลนั่นก็คือนาวาอากาศเอกวิเศษอาธรโรจนวิภาสเวลานี้ทราบข่าวว่าตั้งเป็นเจ้ากรมแล้วที่พูดนี่เป็นพูดวันที่1 ตุลาคม 2522เป็นหนังสือพิมพ์ลงว่าเป็นเจ้ากรมก็ควรจะเป็นนายพลไปสำหรับบรรดาด้านด็อกเตอร์ก็เอาสักคนเดียวก็แล้วกันมีด็อกเตอร์เยอะคือด็อกเตอร์ปณิยานุตาไรอันนี้ก็ได้คล่องเคยเป็นครูก็ใช่ช่วยเป็นครูสอนนี่ท่านรู้กันหมดแล้วก็มีบอกโอ้เยอะแยะไปเวลานี้ถ้าหากว่าพระองค์ไหนบอกว่าไม่ได้นะอย่าไปเชื่อท่านเพราะว่าพระเนี่ยท่านเกรงวินัยบทหนึ่งว่าถ้าคนไม่ได้จริงๆไปกล่าวตามวินัยท่านปรับเป็นโอษอุตริมนุสธรรมขาดจากความเป็นพระถ้าได้จริงๆถ้าพูดเพื่ออวดท่านปรับเป็นอาบัติปาจิตตีนี่ถ้าว่าพูดเพื่อเป็นการสงเคราะห์อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายแสดงปาฏิหาริย์เพื่อหวังจะสร้างจะทำปาฏิหาริย์สร้างศรัทธาเกิดแก่บุคคลผู้สดับไอ้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการอวดแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการปรับแต่ความจริงถ้าว่าบรรดาพระทั้งหลายท่านยังทรงมัญญาติอยู่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็บอกกับท่านได้ว่าเวลานี้ไม่จำเป็นต้องปิดแล้วพ ราะว่าของทั้งหลายเหล่านี้เขาเปิดกันเปิดจนกระทั่งว่าเด็กเด็กเล็กๆผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าข้าราชการทุกชั้นนักศึกษาทุกระดับเขาทำกันได้เมื่อเขาทำมันได้แล้วก็ควรจะเปิดออกมาเป็นการให้กำลังใจแก่บุคคลผู้ปฏิบัติได้ซึ่งก็เป็นฆราวาสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสำนักต่างๆท่านก็สอนกันมากเวลานี้อาตมารู้สึกขอบคุณท่านเวลาที่บันทึกเสียงหนังสือเล่มนี้ใหม่ๆเมื่อปีพ.ศ. 2514ก็หนักใจอยู่นิดหนึ่งเพราะว่าท่านที่ได้ท่านเงียบแต่เวลานี้ท่านที่ได้ท่านไม่เงียบท่านสอนซะแล้วแต่ความจริงเวลานั้นท่านก็สอนกันอย่างหลวงปู่พลเนี่ยก็มาเปิดวิชาสอนแบบนี้ที่บ้านหมู่บ้านเศรษฐกิจธนบุรีตั้งแต่ปี08แล้วก็แต่ความจริงท่านสอนมานานแล้วก็มีหลายๆท่านทั้งภาคอีสานทั้งภาคเหนือทั้งภาคกลางทั้งภาคใต้ท่านสอนกันเยอะแต่ว่าท่านเงียบอาตมาเนี่ยมันเป็นคนปากมากเพราะรู้ว่าคนตัวจะตายเมื่อก่อนก็เงียบเหมือนกันแต่ว่าขอโทษบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านมีหลายท่านมาถามว่าบรรลุมรรคผลเมื่อไรได้ฌานสมาบัติเมื่อไรอันนี้ต้องขอตอบตรงไปตรงมาตามใจตามปากชอบพูดต้องตอบว่าไม่เคยมีความรู้สึกว่าเป็นพระที่ได้ฌานสมาบัติและก็ไม่เคยมีความรู้สึกว่าเป็นพระที่ได้มรรคได้ผลมีความรู้สึกอย่างเดียวว่าตนของตนเวลานี้เมื่อเวลาจะตายจะสามารถพ้นนรกได้หรือไม่ได้ไม่แน่ใจนักรับฟังกันไว้เนี่ยก็จำกันไว้ด้วยนะอย่าไปคิดว่าแต่มาเป็นพระทรงฌานสมาบัติที่เล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องของสมัยเด็กแล้วก็จงอย่าคิดว่าอาตมาเป็นพระอริยเจ้าคิดแต่เพียงว่าถ้าตายไปคราวนี้จะพ้นจากตำแหน่งใหญ่คือตำแหน่งสัตว์นรกและตำแหน่งที่รองลงมาก็คือตำแหน่งเปรตตำแหน่งที่รองลงมาอีกตำแหน่งก็คือตำแหน่งอสุรกายตำแหน่งเล็กจิ๋วก็คือตำแหน่งสัตว์เดรัจฉานไอ้สี่ตำแหน่งเนี่ยท่านหาตำแหน่งว่างให้ตรงไหนบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบที่รอการบรรจุแต่เมื่อเอิญท่านจัดหาไว้ให้ก็ต้องไปอยู่จุดนี้แหละเพราะว่าท่านไม่หาไว้ให้ก็คงจะมาเกิดไปไอ้คนที่มีวาสนาบารมีไม่เท่าเขาแต่เมื่อเอิญเขาไม่เกิดเป็นคนถ้าจะไปเป็นเทวดาก็คงเป็นเทวดาแบบอังกุละเทพบุตรสำหรับอังกุละเทพบุตรนี่ไม่เล่าประวัติกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทฟังเวลาออกพรรษาอยู่เสมอเข้าใจว่าทราบคุยกันต่อไปนะถึงตอนไหนล่ะพูดแล้วก็ไม่ได้มองหนังสือเลยไม่รู้ถึงตรงไหนอีกแล้วเว้นนั้นว่ามันไม่รู้ว่าตรงไหนเอาย้อนใหม่เมื่อฟื้นคืนชีพแล้วฉันก็ชอบรักษาอารมณ์อารมณ์เดิมนะอารมณ์เมื่อก่อนจะตายที่ทำนึกภาพเห็นพระนึกภาพเห็นพระแหมชอบใจเห็นพระคืออาจารย์เวลานี้เวลาพูดนี่ท่านก็มานะอาตมาไม่เคยทิ้งมาตั้งแต่เด็กเพราะรักท่านมากท่านเห็นแล้วก็ชื่นใจท่านก็สวยสวยด้วยก็ยิ้มเวลายิ้มน้อยๆก็รู้สึกว่าชื่นใจเวลาเหนื่อยขึ้นมาก็หายทันทีในอีกประการหนึ่งไม่เห็นท่านแล้วอยากจะรู้อะไรก็รู้ได้ทันทีเวลานี้ไม่เอาแล้วไม่รู้เองแล้วถ้าต้องการจะรู้อะไรก็ถามท่านเมื่อถามท่านบางอย่างท่านบอกอันนี้ไม่ควรก็ไม่ควรใจท่านก็เลยไม่รู้ถ้าอย่างไหนท่านบอกว่าควรก็อยากจะรู้อย่างเรื่องโลกพระจันทร์โลกพระอังคารเนี่ยครั้งหนึ่งท่านมาถามมารู้เรื่องโลกพระจันทร์พระอังคารไหมบอกไม่รู้ท่านถามว่าทำไมจึงไม่รู้ก็เลยกราบเรียนท่านบอกว่าเห็นว่าไม่เป็นสาระแก่นสารท่านบอกว่าไม่ใช่เป็นของไร้สาระแก่นสารท่านก็เลยนำไปดูโลกพระจันทร์โลกพระอังคารโลกพระจันทร์โลกพระอังคารโลกพระศุกร์โลกกุรุนี่ก็โลกจามอนโลกสูตัวอะไรพวกนี้โอ้มีคนเยอะแยะ นี่แล้วอย่าปรับกันเมื่อไรก็มาเชิญปรับนะแต่ระวังหน่อยนะระวังหน่อยนะถ้าไม่ระวังจะพบกับของแข็งเป็นเล่ากันต่อไปว่าเมื่อขณะฉันจะตายตามหนังสือนะเมื่อขณะที่ฉันจะตายนี่ถ้าอาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่าฉันท่านให้เล่าให้ฟังฉันจะไม่เล่าก็ไม่ได้ท่านบอกให้ต้องเล่าให้ฟังแต่ได้ว่าตอนนั้นเป็นปฏิปทาของเด็กอายุ12ปีและฉันก็รักษามาจนกระทั่งถึงวันที่จะบวชพระพยายามรักษาอารมณ์อย่างนั้นตามหนังสือนะฉันชอบการท่องเที่ยวอย่างนั้นฉันรักพระองค์ที่รูปร่างสวยมีรัศมีสว่างผ่องใสฉันต้องการเห็นท่านทุกวันบางวันถ้าฉันว่างฉันก็เห็นท่านวันละหลายชั่วโมงมันสบายใจแล้วก็เพลิดเพลินท่านเป็นพระใจดีเห็นแล้วก็มีความสุขฉันเรียกท่านเมื่อไรท่านก็มาหาฉันทันทีคำว่าเรียกนี่ก็นึกพับเห็นทันทีเมื่อท่านมาหาฉันท่านก็ยิ้มสวยรูปร่างของท่านก็สวยผิวกายก็ผดผ่อง มีรัศมีสว่างสวยงามมากถ้าฉันอยากจะเห็นตัวท่านเป็นเพชรทั้งตัวเพียงนึกปั๊บว่าอยากเห็นท่านเป็นเพชรไม่ต้องออกปากตัวท่านก็เป็นเพชรขึ้นมาทันทีประเดี๋ยวขออนุญาตสั่งน้ำมูกสักนิดนะวันนี้ขออนุญาตสั่งน้ำมูกออกอากาศเคยกระแดม MI ออกอากาศมาแล้ว แล้วก็ดูกันต่อไปว่าหนังสือหายไปหรือยังเป็นนั้นว่าผิวกายท่านผุดผ่องรัศมีก็สว่างสวยงามมากฉันอยากจะเห็นตัวท่านเป็นเพชรท่านก็เป็นตัวอ่านซ้ำเนี่ยภาษาน้ำบกแล้วลืมบรรทัดเพียงนึกว่าอยากจะเห็นท่านเป็นเพชรก็ไม่ต้องออกปากตัวท่านก็เป็นเพชรทันทีท่านใจดีฉันรักท่านมากแล้วก็จะบอกว่าทุกวันถ้าถูกใครเขาว่าฉันเขาด่าเขาว่าเขาบ่นนะถ้าฉันไม่สบายใจฉันก็หาที่ปลอดคนแล้วก็เรียกท่านมาหาวิธีเรียกของฉันก็เพียงแค่ยกมือไหว้ฟ้าแล้วก็กราบแล้วก็ภาวนาว่าพุทโธเพียง3คำเมื่อครบ3คำแล้วท่านก็มาหาทันทีพอมาท่านก็ยิ้มเมื่อเห็นท่านยิ้มฉันก็หมดความทุกข์ใจสบายใจแล้วเพราะคนชอบยิ้มนี่นะถ้าฉันอยากจะไปดูนรกฉันก็บอกท่านว่าผมอยากจะไปดูนรกก็รับเมื่อบอกท่านแล้วท่านก็ไม่พูดท่านยิ้มอีกนะท่านว่ายิ้มอย่างเดียวพอท่านยิ้มฉันก็ไปถึงที่เคยไปคุยกับตะลุง4 คนทันทีนี่ท่านส่งไปด้วยการยิ้มนะเรียกว่ายิ้มพับจะถึงทันทีแต่แม่ตอนนั้นโง่นะบอกอยากดูสวรรค์ที่ก็หมดเรื่องนั่นก็เมื่อไปทำว่ายังไงแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันไปได้ยังไงแต่ตอนนี้อาตมาก็ขอพูดว่านี่เมื่อกี้อ่านตามหนังสือนะก็ต้องขอพูดว่าท่านใช้อนุภาพแห่งการยิ้มคงจะส่งให้ไปแล้วมั้งตามสีว่าฉันคิดว่าการยิ้มของท่านเป็นการส่งฉันไปวันเวลานี่มันไม่แน่นอนจะเป็นกลางวันก็ได้เป็นกลางคืนก็ได้ดีไม่ดีเวลาที่ฉันกินข้าวอยู่คนเดียวหรือว่าดายหญ้าสวนตอนนั้นเป็นลูกชาวสวนอยู่ที่ตำบลบารมาศอำเภอตลิ่งชันจังหวัดธนบุรีบ้านยายของฉันอยู่ที่นั่นฉันไปอยู่กับยายของฉันฉันอยากจะไปในรกฉันก็วางมีดแล้วก็วางงานภาวนาว่าพุทโธ3 คำท่านก็มาหาฉันบอกว่าฉันจะอยากจะไปดูนรกท่านก็ยิ้ม เมื่อท่านยิ้มแล้วฉันก็ไปนั่งตรงที่นั่งคุยกับลุงอ่ะเมื่อฉันเห็นนรกขุมไหนเขาทำกันยังไงฉันก็เห็นตามใจฉันนึกว่าฉันอยากจะเห็นนรกขุมไหนนะว่านรกขุมนั้นเขามีปฏิปทาทำกันยังไงฉันก็เห็นตามใจฉันนึกเหมือนกับฉันได้ไปอยู่ในสถานที่นั้นแต่ว่าฉันไม่เคยขอให้ท่านส่งไปสวรรค์หรือว่าพรหมโลกเพราะฉันไม่มีความรู้เคยไปนรกก็ไปแต่นรกอย่างเดียวแต่ได้ว่าเมืองนรกนี่มีคนลงไปใหม่ทุกวันฉันจะเล่าเรื่องคนดีที่ว่าเป็นนักปราชญ์สอนชาวบ้านเรื่องนรกสวรรค์และเคยหาว่าฉันไปนรกได้เป็นเรื่องโกหกแต่ว่าท่านเองเป็นพระใหญ่เขาเรียกกันว่าท่านเจ้าคุณพอท่านตายฉันก็ไปดักดูท่านที่ทางเข้าเมืองนรกพบท่านไปทางนั้นเขารับท่านไปท่านมีเกียรติใหญ่มีเจ้าหน้าที่คือคนรับใช้4 คนนุ่งแดงใส่แดงผ้าโขนแดงประคับประคองท่านเป็นผู้มียศใหญ่นะถือว่าท่านมีวาสนาใหญ่ความดีของท่านก็เลยส่งลงท่านลงอเวจีมหานรกถ้าอยากจะทราบว่าเป็นกรรมอะไรของท่านก็ฟังกันต่อไปนี่พระที่ท่านเป็นเจ้าคุณสมัยนั้นน่ะท่านฉลาดไม่เท่าพระที่เป็นเจ้าคุณพระครูและตำแหน่งหน้าที่ในสมัยนี้คนจะเป็นพระเจ้าคุณพระครูนี่ต้องมีความสามารถมากเวลานี้ปริญญาก็มีเยอะเวลานี้ท่านไม่ไปนรกกันหรอกท่านดีมีฐานะมีบรรดาศักดิ์แบบนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัทหากว่าท่านมาเทศน์หรือคุยธรรมะให้ฟังถามเรื่องนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานท่านได้ทันทีอาตมามั่นใจว่าทุกท่านเนี่ยท่านทำได้ก็แม้แต่เด็กอนุบาลยังทำได้ทำไมพระท่านจะทำไม่ได้อาตมามีความมั่นใจคำว่าเด็กอนุบาลไม่ใช่หมายอาตมาเวลาเนี่ยเด็กนักเรียนอนุบาลจริงๆเนี่ยและการฝึกก็ไม่ใช่ฝึกจากพระฝึกจากผู้ชายผู้หญิงที่ชาวบ้านเนี่ยเขาทำได้และเขาสอนกันแม้แต่เพียงเด็กอายุ 6-7 ปีเนี่ยแม้คล่องอาตมาเห็นก็อายอย่านึกว่าท่านที่ได้ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนอาตมาสอนก็ไม่ใช่หรอกคนอื่นเขาสอนกันอาตมาไปเห็นเข้าปั๊บเขาฝึกกันเดี๋ยวเดียวเขาไปได้เขาพูดมีเหตุมีผลให้เรารู้สึกอายบางทีก็มาถามว่าหลวงพ่ออันนั้นอะไรเจ้าคะอันนี้อะไรเจ้าคะแล้วอายไม่อยากพูดเพราะสู้เขาไม่ได้ที่สู้เขาไม่ได้ก็เพราะว่าเราคล่องไม่เท่าเขาเวลาเราฝึกโอ้โหใช้เวลาตั้งนานเขาฝึกกันนับเป็นนาทีเนี่ยเขาไม่นับเป็นวันฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านพระเวลานี้ท่านเป็นนักปราชญ์กันเยอะมีเป็นปริญญาชั้นสูงเป็นนักธรรมเป็นนักเทศน์เป็นพระสังฆาธิการเป็นได้รับปริญญาโอ้ผู้นี้ท่านเก่งทุกองค์ญาติโยมทุกคนสบายใจได้แล้วว่าพระท่านผู้นี้ท่านดีจริงๆถ้าไม่ดีแล้วก็ท่านมันมาสอนโยมหรอกและท่านไม่ดีท่านก็คงไม่มาปกครองพระคนที่จะปกครองพระได้จริงๆพระที่ปกครองพระได้ยินหนึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์เป็นพิเศษ2ต้องมีฌานสมาบัติดีอย่างเยี่ยม3มีวิปัสสนาญาณสามารถตัดกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารได้ถ้าไม่เช่นนั้นท่านไม่กล้าเข้ามาปกครองพระเพราะว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องตามอันดับ1ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์จัดว่าเป็นสาธุชน2ผู้ทรงฌานสมาบัติดีจัดเป็นกัลยาณชน3ตัดสังโยชน์ได้เป็นพระอริยชนองค์สมเด็จพระทศพลท่านไม่ได้ยกย่องอย่างอื่นท่านยกย่องอย่างนี้นั่นพระที่ท่านมียศถาบรรดาศักดิ์เวลาที่เขาจะแต่งตั้งยศเขาต้องเขียนประวัติความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนี้ขั้นพระราชาคณะเป็นว่าท่านมีความดีตามนั้นในเมื่อขอขึ้นไปพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ถวายยศ เป็นพระราชาคณะขึ้นไปคำว่าพระที่จะเป็นพระครูนี่เขาต้องเขียนประวัติความดีของท่านถวายสมเด็จพระสังฆราชและถวายใครก็ไม่ทราบถวายพระพระเหล่านั้นท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าดีจริงที่เขาแต่งตั้งมาฉะนั้นความดีของท่านผู้นี้อาตมาคิดว่าเรื่องนรกก็ดีเปรตก็ดีอสุรกายก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมก็ดีนิพพานก็ดีไม่เกินวิสัยของท่านท่านต้องคล่องแคล่วแล้วท่านจึงเป็นได้ไอ้อย่างอาตมานี่จะถืออะไรเป็นที่พึ่งเลยนะเพราะว่าเป็นพระชั้นสวะเป็นพระกะเลวรากไม่มีผลหรอกเดี๋ยวเวลาพูดก็ไม่ได้จำบรรทัดหนังสือแล้วมันอยู่ที่ไหนนะมันอยู่ที่ไหนนะเอาเดี๋ยวต้องขึ้นต้นกันใหม่ดิเอาคุยกันต่อไปว่าอันนี้ขึ้นต้นว่าพระลงอเวจีนะ หนังสือให้หัวข้อพระลงอเวจีคือเจ้าคุณลงอเวจีก็แล้วกันเจ้าคุณสมัยนี้ถ้าไม่ลงอเวจีหรอกแต่เจ้าคุณสมัยก่อนท่านยังโง่อยู่ท่านฉลาดไม่เท่าเจ้าคุณสมัยนี้ท่านยังลงอเวจีเจ้าคุณสมัยนี้แต่มาคิดว่าท่านคงไปนิพพานหมดเจ้าคุณพระครูอะไรพวกนี้นะสมเด็จเนี่ยท่านคงไปนิพพานกันหมดเพราะว่าท่านดีมากถ้าไม่ดีจริงๆถ้าไม่มานั่งควบคุมพระให้พระนับจำนวนเป็นแสนอยู่ใต้บังคับบัญชาเอาคุยกันต่อไปแล้วเจ้าคุณพระครูต่างๆอย่าหาว่าแดกดันนะนี่พูดด้วยความจริงใจอย่าลืมนะขี้เกียจกลัวกันแล้วนะหลังจากฉันฟื้นจากตายได้ไม่ครบ1 ปีดีพระที่ท่านยายกับท่านแม่ชอบนิมนต์มาเทศน์และก็เป็นพระองค์เดียวกันกับที่ท่านหาว่าฉันมีอารมณ์บ้าๆบอๆตามหนังสือนะแต่เพราะว่าชอบเอาเรื่องของคนที่ตกนรกมาเล่าให้ท่านยายฟังเกือบทุกวันตอนนี้ก็เพราะว่าท่านยายชอบฟังเรื่องคนตกนรกดีเหมือนกันเราไปได้ทางเดียวนี่ท่านถามท่านเรื่องสวรรค์ก็บอกไปไม่ได้ครับยายครับผมไปได้แต่นรกแล้วเขาก็ทำอะไรมาจึงลงนรกเวลาไปถามเขาด้วยเขาบอกตรงเขาไม่โกหกเพราะท่านยายชอบฟังเรื่องนรกนี่เองฉันก็เลยต้องไปนรกเป็นประจำวันเนี่ยตามหนังสือนะใช้ศัพท์ว่าฉันหนังสือว่าฉันยังดีกว่าเวลาที่ไปนรกฉันก็ไปไหนก็ไม่ได้นอกจากจะยืนอยู่ที่ยอดเขาที่ตาลุงกระสั่งว่าห้ามเข้านี่ตั้งแต่มันเด็กแล้วนะคำสั่งถือว่าเป็นคำสั่งไม่ละเมิดความจริงนะมีสิทธิ์ที่จะไปได้แต่ถ้าว่าตอนนั้นฉันเป็นเด็กไม่รู้เรื่องธรรมะธรรมโมอะไรกับเขาเลยปกติก็เป็นคนเคารพคำสั่งของท่านยายและก็ท่านแม่อย่างเคร่งครัดอยู่แล้วเรื่องคำสั่งไม่เคยละเมิดเว้นไว้แต่เป็นเรื่องที่รู้เท่าไม่ถึงการก็เลยต้องถูกลงโทษเพราะขัดคำสั่งนิ่งขัดคำสั่งเมื่อไรก็ต้องพบกับกระบี่อาญาสิทธิ์คือไม่เรียวแม้แต่อยู่โรงเรียนเรื่องขัดคำสั่งไม่เคยถูกลงโทษเลยคือไอ้การอยู่โรงเรียนเนี่ยบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเห็นเพื่อนก็ถูกลงโทษกันอาตมาไม่เคยเพราะแต่ว่าครูสั่งว่าอะไรนี่มันเรื่องง่ายและเรื่องเบากว่าที่บ้านอย่างเยอะที่บ้านนี่มีเรื่องห้ามกระจุ๋มกระจิ้มตามระเบียบประเพณีเยอะแยะแต่ว่าที่โรงเรียนนี่ดูว่าจะมีวินัยน้อยกว่าที่บ้านเลยสบายใจเรื่องการถูกลงโทษไม่มีเป็นนั้นว่าเมื่อไปถึงเมืองนรกก็เลยไม่กล้าขัดคำสั่งลุงท่านแต่ก็ทำให้ตาลุงคนนั้นลำบากไม่น้อยเพราะว่าถ้าฉันเกิดสงสัยไม่เข้าใจอะไรขึ้นมาฉันก็นึกถึงลุงทันทีเมื่อนึกถึงท่านก็มาหาทันทีเหมือนกันถามอะไรท่านก็บอกให้ฟังอย่างละเอียดตามที่ต้องการจะรู้ฉันเมื่อฉันได้ยินข่าวว่าท่านเจ้าคุณที่คุณยายนับถือมากท่านตายท่านเจ้าคุณองค์นี้ฉันไม่ไหวนะเห็นว่าไม่ใช่พระเห็นว่าเป็นเปรต เปรตเนี่ยเขาได้รับกินของจากส่วนบุญที่คนอื่นอุทิศให้แต่เจ้าคุณองค์นี้ก็มีสภาพเหมือนเปรตคอยกินเครื่องกันคอยกินของถวายเห็นว่าท่านเป็นเปรตก็เลยไม่อยากจะไหว้และก็ไม่ยอมไปเกณฑ์ของให้ด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเป็นเด็กนี่เกลียดท่านหาว่าเรื่องที่เราไปนรกหาว่าที่เล่าให้ยายฟังมันเป็นเรื่องที่โกหกพกลมนี่นะพระขนาดเจ้าคุณสมัยนั้นท่านยังไม่เก่งท่านเทศให้เขาฟังได้ว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงพรหมมีจริงทำในดันดีทิมทำนี่ไม่ดีแต่ตัวเองไม่มีดีอะไร ไม่เหมือนพระครูเจ้าคุณสมัยนี้ท่านเก่งท่านทำได้แล้วกันต่อไปว่าท่านอยากหาว่าโกหกนี่ไอเราไม่โกหกแต่ว่าท่านเป็นพระหาเราโกหกก็แสดงว่าท่านไม่ใช่พระท่านเป็นเปรตไอตัวท่านเองท่านก็พูดว่าท่านบวชมา30 ปีแล้วก็ไม่เคยเห็นนรกสักนิดนี่อีต้นนี้ที่มันน่าคิดฉันก็เลยมานั่งเกลียดน้ำหน้าท่านขึ้นมาด้วยคิดว่าเจ้าพระแบบนี้มันบวชหลอกลวงชาวบ้านเขาหากินมันเป็นความคิดของเด็กที่โง่ๆยังไม่รับการศึกษานะไม่รับการศึกษาธรรมะจึงคิดแบบนั้นท่านฤาษีเลยไม่ยอมเคารพแม้แต่นิ้ว10 นิ้วก็เสียดายเวลาที่ยกมือขึ้นไหว้ท่านเมื่อท่านมาท่านยายให้ไปเคนของฉันก็ไม่ยอมไปเคนโดยเรียนท่านยายต่อหน้าท่านว่าพระที่มีความสามารถไม่เท่าเด็กไม่อยากให้อะไรทั้งหมดแม้แต่น้ำหยดหนึ่งตอนนี้ท่านโกรธมากเพราะว่าท่านเป็นเจ้าคุณวัดท่านอยู่ฝั่งพระนครท่านมีเป็นพระมีศักดาใหญ่สมัยโน้นโอ้โหพระครูเจ้าคุณนี่ใหญ่เบ้อเร่อสมเด็จสมัยนี้ยังใหญ่ไม่เท่าเลยมีมานะทิฐิถือตนมากใหญ่มากเวลานี้สมเด็จต่างๆไปหาท่านโอ้ท่านก็เหมือนกับเราเนี่ยแสดงว่าน้ำใจของท่านตัดมานะทิฐิได้ท่านเป็นพระดีนี่ไม่ใช่ยกย่องไม่ยอสรรเสริญนะจริงๆมีสมเด็จแม้แต่สมเด็จพระสังฆราชไม่เคยคุยกับท่านหรอกเคยไปฉันในงานสายใจไทยแล้วท่านก็ทักเรื่อยคุยเรื่อยแบบธรรมดาถ้าไม่วางท่าวางศักดิ์ศรีความจริงพระสังฆราชนี่ใหญ่ที่สุดสำหรับพระโดยตำแหน่งแต่ว่าเวลาเห็นท่านเข้าโอ้ท่านเหมือนกับพ่อที่น่ารักอันนี้พูดด้วยความจริงใจนะในบรรดาสมเด็จต่างๆของกันเวลาเห็นท่านมานี่เรียกโอ้มานี่กลับมาแต่ละท่านก็ดีที่องค์นี่พูดด้วยความจริงนะโยมนะแต่ว่าจะมีบังเอิญองค์ไหนเลวบ้างไม่ทราบนะนี่พูดด้วยความจริงใจอ้าวบ่นไปบ่นมาจะให้หมดคอร์ดก็ไม่หมดที่แล้วโยมเวลาหมด30 นาทีที่แล้วขอลาก็แล้วกันนะวันนี้เลยเกะกะไปหน่อยเป็นนะว่าวันนี้หมดเวลาก็ต้องขอลาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก่อนวันหน้าฟังกันใหม่นะขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนที่รับฟังสวัสดี